ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนพดุงครรภ์ไทยนะครับในบทที่7ซึ่งกล่าวถึงเรื่องการเจริญเติบโตและการเลี้ยงดูแลทารกนะครับหลังจากที่อาจารย์ได้บรรยายมาแล้วทั้งหมด21ตอนซึ่งจบไปในบทที่6วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาบรรยายต่อในบทที่7นะครับนี่ในบทที่7ก็พูดถึงการดูแลโดยเฉพาะการดูแลทารกด้วยนมมารดาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะนมมารดาเนี่ยก็ถือโดยเฉพาะนมในช่วง 2-3 วันแรกนั้นซึ่งเราเรียกว่าน้ำนมน้ำเหลืองนั้นเป็นโอสถทิพย์นะครับเป็นถือว่าเป็นอาหารและยาอย่างดีเลยนะครับที่เทพหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้นะครับบางทีเราเรียกว่าโอสถทิพย์ประโยธรนะครับซึ่งเนื่องจากมีโปรตีนที่สูงและก็สามารถย่อยง่ายแล้วก็ซึมเข้าสู่ร่างกายของทารกได้ทันทีได้รวดเร็วนั่นเองและที่สำคัญนะครับยาน้ำนมน้ำเหลืองนี้ก็ยังเป็นยาถ่ายขี้เถาของทารกด้วยขี้เถาก็คือการขับถ่ายอุจจาระครั้งแรกของทารกหรือเป็นอุจจาระที่สะสมมาอยู่ในช่วงที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดานั่นเองจะสังเกตว่าน้ำนมน้ำเหลืองนั้นที่เรามาดูทางด้านที่ภาพนั้นจะมีสีเหลืองนะครับมีสีเหลืองจริงๆนะครับจึงเรียกว่าน้ำนมน้ำเหลืองนะครับนี่ในระยะเวลาที่เราให้น้ำนมมารดานั้นในช่วง 2-3 วันแรกนะครับ 2-3 วันแรกนี้วัน 2-3 วันแรกก็ให้ทารกเนี่ยกินน้ำต้มสุกอุ่นๆทุก 2-3 ชั่วโมงด้วยก็เป็นการเพิ่มน้ำให้ทารกขาดน้ำแล้วก็ให้ทารกดูดน้ำนมมารดานะครับในการดูดนี้เราก็เริ่มจากการให้ดูดข้างละ3นาทีหลังจากเกิดได้2วันนะครับพอวันที่3แล้วก็ให้ทารกดูดข้างละ5นาทีเพิ่มขึ้นวันที่4ก็ให้ดูดข้างละ7นาทีและวันที่5ก็ดูดนมข้างละ10นาทีนะเห็นว่าก็จะเพิ่มเวลามากขึ้นเรื่อยๆนะครับใน5วันแรกนั้นวันที่5ก็ดูดข้างละ10นาทีซึ่งก็ให้ดูดนานขึ้นนั่นเองนะครับการให้นมก็ควรจะห่างกันประมาณทัก3ชั่วโมงต่อครั้งนี่การให้นมที่มีระยะห่างที่แน่นอนและ3ชั่วโมงต่อครั้งนั้นก็มีประโยชน์ครับก็คือทำให้ทารกเนี่ยมีเวลาและมีเวลาท้องว่างมากขึ้นนะครับการถ้าให้มากเกินไปหรือถี่เกินไปทำให้ท้องทารกไม่ได้พักนะฮะทำให้ทำงานหนักแต่อาจจะเกิดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อหรือแน่นจุกเสียดอะไรได้อันที่สองก็คือทารกก็ได้มีเวลาพักด้วยนะครับไม่ใช่กินกันอยู่ตลอดเวลาที่สามก็คือทารกก็จะมีกำลังแรงในการดูดนมได้ดีเพราะถ้าดูดมากเกินไปนะฮะเรี่ยวแรงในการดูดก็จะลดลงนะครับและที่สำคัญก็คือไม่ควรให้ทารกดื่มนมในเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าถ้าเด็กร้องก็ควรให้น้ำอุ่นแทนนะ4ทุ่มถึง6โมงเช้าเพราะทำให้เพราะช่วงกลางคืนระบบย่อยอาหารต่างๆก็อาจจะลดประสิทธิภาพลงนะครับทำให้ถ้าไปดูดช่วงนั้นก็อาจจะเกิดการระบบย่อยไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้อาจจะเด็กอาจจะแน่นจุกเสียดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับการดูแลให้นมทารกหลังคลอดมารดาก็ให้รับประทานนะการดูแลนมให้นมทารกอันที่2เนี่ยตัวพอช่วงหลังคลอดเนี่ยมารดาก็ควรรับประทานยาขับน้ำข้าวปลายาขับน้ำข้าวปลาก็ได้แก่พวกยาประสภัยยาไฟประไลกันและก็ยาประสาทน้ำนมนะครับการวัดประสาทน้ำนมก็คือเป็นการทำให้น้ำนมบริสุทธิ์ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งประโยชน์นี้มาดูประโยชน์ของน้ำนมแม่ที่มีต่อทารกนะครับแน่นอนมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนขณะที่ให้นะครับลูกก็มีความผูกพันทางด้านจิตใจระหว่างแม่กับลูกนะครับส่วนทางด้านสมองนั้นก็จะมีการถ่ายทอดความรู้สึกนะความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดนะที่ความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ซึ่งกันและกันในขณะที่กินนมด้วย
และได้มีการสบตามองตากันอันนี้ก็เป็นสื่อของสายใหญ่ได้เหมือนกันอันที่4น้ำนมแม่นั้นถือว่าเป็นน้ำนมที่สะอาดกว่าอาหารอื่นใดและก็ถือว่าเป็นอาหารวิเศษที่ธรรมชาติสร้างมาให้นั่นเองหรือที่เรียกว่าทิพโอสถประโยธรนั่นเองนะครับทิพโอสถน้ำนมแล้วก็การที่แม่ให้น้ำนมนี้ก็สามารถยืดเวลาการตั้งครรภ์ใหม่ได้เพราะในช่วงที่ให้น้ำนมนั้นนะฮอร์โมนที่ควบคุมกันน้ำนมก็จะไปควบคุมกันการตกไข่ได้ด้วยนะครับน้ำนมมารดานั้นอาจให้โทษแก่ทารกได้เหมือนกันในกรณีที่แม่เนี่ยไม่สบายนะครับหรือเป็นไข้นะครับก็อาจถ้าลูกมากินในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโทษกับเด็กได้หรือแม่ถูกพิษสัตว์กัดต่อยนะฮะพิษสัตว์กัดต่อยนั้นก็เข้าสู่กระแสเลือดนะเวลาที่แม่ให้นมลูกลูกกินนมแม่ที่ถูกพิษสัตว์กัดต่อยก็ได้รับพิษอันนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าพิษต่างๆนั้นก็เข้าสู่กระแสเลือดกระแสเลือดก็เปลี่ยนเป็นน้ำนมให้ลูกกินเพราะฉะนั้นก็สามารถส่งต่อกันได้นะพิษของสัตว์กัดต่อยในกรณีที่แม่ตั้งครรภ์นั้นอ่อนนั้นก็ห้ามลูกกินนมนะครับเพราะน้ำนมตอนนั้นก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับตรงนั้นนะช่วงที่แม่ตั้งครรภ์นะเพราะว่าฮอร์โมนเกี่ยวกับด้านนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนี่พูดถึงตามคัมภีร์ปฐมจินดาก็กล่าวถึงน้ำนมพิการว่ามี3จำพวกนะครับคำว่าน้ำนมพิการเนี่ยเกิดจากสิ่งเกิดกับสตรี3จำพวกก็คือสตรีฤดูขัดคำว่าสตรีฤดูขัดก็คือฤดูมาไม่ปกตินะครับฤดูของสตรีของคุณแม่ที่จะให้น้ำนมเนี่ยมาไม่ปกตินะครับนี่เป็นฤดูขัดก็มีผลทำให้น้ำนมพิการหรือน้ำนมไม่บริสุทธิ์ด้วยหรือสตรีกรณีที่อยู่ไฟไม่ได้ก็คือหรือไม่ได้อยู่ไฟนะครับน้ำนมนั้นก็จะเป็นโทษหรือเป็นน้ำนมพิการได้และก็สตรีมีครรภ์อ่อนอันนี้จำให้ดีนะครับอันนี้กล่าวในคัมภีร์ปฐมจินดานะครับว่าน้ำนมพิการนั้นมี3จำพวกเกิดจากสตรีฤดูขัดสตรีอยู่ไฟไม่ได้และก็สตรีมีครรภ์อ่อนนะครับการเจริญเติบโตด้านร่างกายของทารกวัยต่างๆนั้นลักษณะของทารกที่คลอดครบกำหนดและสมบูรณ์ดีนะเรามาดูนะครับลักษณะของทารกที่คลอดออกมาครบกำหนดและสมบูรณ์ดีจะมีลักษณะอย่างไรอันนี้หนึ่งก็คือทารกที่ครบกำหนดเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณราว 3,000 กรัมขึ้นไปถ้าน้อยกว่า500กรัมหรือก็ถือว่าผิดปกติก็คือต่ำกว่า 2,500 กรัมเนี่ยถือว่าผิดปกติตัวเล็กเกินไปนะครับอันที่2ก็คือการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยเคลื่อนไหวได้แข็งแรงนะเกิดการเคลื่อนแขนเคลื่อนขาเสียงร้องนะเกิดการเคลื่อนไหวแข็งแรงอันนี้ก็แสดงว่าเด็กสมบูรณ์ดีและก็ดูได้จากอันหนึ่งก็คือดูได้จากเสียงร้องถ้าเด็กร้องเสียงดังก็แสดงว่าโอเคเด็กคนนั้นมีความแข็งแรงดีผิวหนังดูยังไงครับผิวหนังก็ดูตามตัวมีผิวหนังตามตัวจะมีลักษณะผิวหนังหนาเล็บมือเล็บเท้าก็ปกติขนตามตัวจะไม่มีนะครับใบหน้าก็จะรู้สึกอิ่มไม่เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่แล้วเวลาดูดนมก็สามารถดูดนมได้แรงดีนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเด็กที่คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับหรือครบกำหนดนั่นเองนะอันนี้ก็ดูหน้าตาเด็กนะฮะออกมาอิ่มยิ้มแย้มออกนะแรงดีไม่เหี่ยวไม่ย่นหน้าไม่แก่นะครับส่วนลักษณะของทารกที่ไม่ครบกำหนดและไม่สมบูรณ์ดีก็ตรงกันข้ามครับน้ำหนักตัวจะน้อยกว่าปกติในที่นี้ก็คือน้อยกว่า 2,500 กรัมการเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่แข็งแรงอาจจะร้องเสียงแผ่วเบานะผิวหนังอาจจะบางใสเล็บมือเล็บเท้าก็อาจจะยาวกว่าปกติมีขนตามตัวใบหน้าเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ดูดนมก็ไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการคลอดที่ไม่ครบกำหนดนะครับนะก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับนอนแบบรอพร้อมนะครับไม่มีเรี่ยวมีแรงนะฮะนี่มาดูอาการที่ทารกดื่มน้ำนมมากเกินไปจะเป็นยังไงกรณีที่น้ำนมทารกดื่มน้ำนมมากเกินไปอุจจาระให้สังเกตว่าอุจจาระบ่อยนะบ่อยๆเกินกว่าวันละ3ครั้งเมื่อกินมากก็ต้องถ่ายมากแน่นอนอาเจียนและถ่ายท้องเนื่องจากกระเพาะอาหารอ่อนเพลียไม่มีกำลัง
นะอาจจะมีอาการอาเจียนแล้วก็หรือถ่ายท้องหรือท้องเสียนั่นเองหรืออาจจะมีการเสียดท้องโดยดูได้จากการมีอาการกระสับกระส่ายนะฮะอันนี้โทษทีอันนี้แก้ไขนิดหนึ่งนะครับมันพิมพ์ผิดนิดหนึ่งนะครับมีการกระสับกระส่ายนะครับกระสับกระส่ายอันนี้มีรัศบระสายนะจะมีการเสียดท้องเด็กก็จะรู้สึกรัศบระสายงองแงนอนไม่หลับร้องไห้โยเยน้ำหนักตัวตอนแรกอาจจะเพิ่มต่อมาก็ลดลงเพราะกินมากเกินไปทารกมักก็จะร้องนะครับนะเราก็ควรจะแก้ไขโดยการหัดให้ทารกกินนมตามเวลาเพื่อป้องกันการกินนมที่มากเกินไปบางคนพอเด็กร้องก็ให้กินบางคนเอานมยัดไว้อย่างเดียวอันนี้ก็ทำให้เด็กไม่ได้พักท้องแล้วมากเกินไปผลสุดท้ายก็น้ำหนักก็อาจจะลดลงในที่สุดไม่ใช่ว่ากินมากแล้วน้ำหนักจะมากเพราะว่าเด็กก็จะเกิดอาการท้องเสียอาเจียนสิ่งที่กินไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับอาการที่นี้บางกรณีก็ดูที่อาการทารกดูดนมได้น้อยกว่าปกติมักจะร้องไห้ก่อนและหลังกินนมให้สังเกตอุจจาระที่ถ่ายออกมาก็เป็นก้อนเล็กๆปริมาณไม่มากและที่สำคัญคือน้ำหนักตัวก็ไม่เพิ่มเท่าที่ควรอันนี้ก็ควรที่จะตรวจสอบดูนะครับว่าเลี้ยงแล้วเป็นยังไงน้ำหนักตัวเพิ่มไหมน้ำหนักตัวลดเป็นอย่างไรก็ค่อยต้องละเอียดอ่อนมากนะครับในการเลี้ยงเด็กนี้นะการให้อาหารในวัยต่างๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องของนมนมหวานเนี่ยนะฮะไม่ควรให้ทารกรับนะทารกกินเนื่องจากน้ำตาลมันจะมีน้ำตาลที่มากเกินไปนะครับมีน้ำตาลมากเกินไปก็จะมีผลทำให้ทารกนี่ขาดสารอาหารอื่นและทำให้ทารกท้องเสียบ่อยนะครับนมหวานนี่จะทำให้ทารกท้องเสียบ่อยแล้วก็ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอพักเบรกในตอนนี้ก่อนครู่นะครับเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปนะครับ